านแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาคั้นน้ำผักแคลแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะด้วยเครื่องคั้นน้ำแบบแยกกากค่ะนะคะวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวมาดูสรรพคุณของผักแคลกันก่อนนะคะว่ามีสรรพคุณยังไงบ้างค่ะสรรพคุณของผักเคลเป็นผักตระกูลเดียวกับคะน้าหรือเรียกอีกอย่างคะน้าใบหยิกและยังเป็นผักได้ขึ้นชื่อราชินีแห่งผักใบเขียวเพราะในผักเคลนั้นมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเมื่อเทียบกับผักชนิดอื่นสารอาหารที่สำคัญในผักเคลที่พบมากได้แก่วิตามินเควิตามินซีวิตามินเอแมงกานีสทองแดงและที่พบมากรองลงมาคือวิตามิน B6 ไฟเบอร์โพแทสเซียมแคลเซียมวิตามิน E และวิตามิน B2 ประโยชน์ของผักเคล 1. มีวิตามิน K สูงช่วยบรรเทาอาการเลือดออกภายในช่วยบรรเทาอาการประจำเดือนมามากกว่าปกติสำหรับสตรีและยังมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเปราะได้อีกด้วย 2. วิตามิน A และ C และสารอาหารอื่นๆที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากมายและยังมีส่วนช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดมะเร็ง 3. มีไฟเบอร์และโอเมก้า3สูงแต่แคลอรี่ต่ำจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก 4. นอกจากนั้นวิตามิน K ยังมีส่วนช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีช่วยบำรุงกระดูกและมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกได้ดีอีกด้วยสีสวยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาชิมกันรสชาติดีมากเลยค่ะก่อนจะจากกันนะคะอย่าลืมทานน้ำผักผลไม้ทุกวันนะคะเพื่อสุขภาพตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักค่ะนะแล้วก็อย่าลืม Subscribe นะคะคลิปต่อไปมีอะไรดีๆมาฝากขอบคุณนะคะ